ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับแอมวินเทจรุ่นใหญ่ตัวใหญ่นะครับสวยคลาสสิกเสียงดีมาอีกตัวหนึ่งนะครับโซนี่นะครับ TAF333ESJ นะครับรุ่นใหญ่ตัวใหญ่นะครับหน้าปัดสีออกทองแชมเปญนะครับทองอ่อนๆนะครับสวยนะครับรุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันการทำงานซ่อนไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับกำลังขับเยอะนะครับกำลังขับถึงสูงสุดนะครับถึง140 วัตต์บวก140 วัตต์นะครับสองข้างก็280 วัตต์นะครับกำลังขับต่ำสุดนะครับ100 วัตต์บวก100 วัตต์นะครับก็200 วัตต์ขึ้นนะครับแอมรุ่นนี้นะครับสามารถต่อลำโพงได้2 คู่ 4 ตู้นะครับเปิดได้พร้อมๆกันนะครับมีตัวปรับเบสแหลมและสามารถเลือกว่าให้ผ่านโทนหรือไม่ผ่านโทนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับภายในนะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับหม้อแปลงใหญ่มากคอนเดนเซอร์ตัวใหญ่มากนะครับกำลังสำรองนี่ไม่ต้องกลัวนะครับวอลลุ่มตัวปรับทุกตัวเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีเปลี่ยนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับรุ่นนี้จะเป็นมอสเฟตนะครับมอสเฟต8 ตัวนะครับเดิมๆนะครับแล้วก็มีปุ่มซอสไดเรกนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ผ่านโทนหรือไม่ผ่านโทนก็ได้นะครับพิเศษนะครับสามารถเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้นะครับแล้วก็เลือกได้ทั้ง MM และ MC ด้วยนะครับมีทั้ง2 อย่างเลยนะครับเล่นหัวเข็ม MC ก็ได้นะครับข้างไม้นะครับสวยคลาสสิกมากนะครับข้างไม้ก็อาจจะมีรอยบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมก็ดูสวยงามอยู่นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับตัวต่อต่างๆขั้วลำโพงขนาดใหญ่นะครับเล่นสายได้นะครับนี่นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์ in-out นะครับไว้สำหรับต่อปีเพิ่มเติมต่อ EQ เพิ่มเติมหรือใช้ตัวเขาเป็นปีหรือจะใช้ตัวเขาเป็นแอมก็ได้นะครับนี่ครับด้านหลังสวยงามนะครับตัวต่อต่างๆนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับลำโพงใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาเครื่องให้ดูภายในนะครับนะครับว่าเดิมนะครับรอแป๊บนึงนะครับไม่ต้องขันน็อตหลายขั้นตอนนะครับแป๊บนึงนะครับต้องถอดข้างไม้ออกก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เห็นข้างในนะนี่แหละครับภายในนะครับสวยงามสะอาดตานะครับเห็นไหมครับเสียเวลาขันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคุ้มค่านะครับได้ดีในภายในอุปกรณ์นี้ใช้ระดับเกรดออดิโอทั้งหมดนะครับดูคอนเดนเซอร์ของเขานะครับตัวสีทองเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็คอนเดนเซอร์ภาคใหญ่ไฟนี่แยก2 ชุดเลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับภาคปรีภาคไดรฟ์กับภาคพาวเวอร์นะครับแยกกันเลยนะครับหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับนี่ครับด้านล่างนะครับภาคขยายจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวขยายสัญญาณนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับวางอยู่นะครับผมจะถ่ายรูปเอาไว้นะครับใครอยากมาขอดูรูปก็เดี๋ยวขอดูได้นะครับนี่ครับแผงวงจรก็จะมี2 ชั้นนะครับไดรฟ์มันต่างๆนะครับเห็นไหมครับสุดยอดมากนะครับภายในนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นรุ่นใหญ่ของเขาเลยนะครับเข้าไปดูได้นะครับในเน็ตนะครับมีข้อมูลให้ดูเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาเครื่องก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะลองเสียงให้ฟังนะครับรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาปิดนิดนึงนะครับมันสร้างไม้สดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเพราะว่าจะได้เปิดให้ดูนะครับว่าภายในเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้จะทำยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นข้างไม้นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ฟังนะครับยากนะครับถ้าไม่ได้ขันก็ไม่มีข้างไม้ประกบเราก็จะไม่เห็นหน้าตาเครื่องว่าเป็นยังไงนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนะครับโอเคครับทีนี้ผมก็จะลองเสียงให้ฟังเลยนะครับด้านหน้านะครับฝาปิดนะครับก็สามารถปิดเปิดได้นะครับเพื่อความคลาสสิกนะครับเพื่อความคลาสสิกนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องนี้ตัวใหญ่มากนะครับน้ำหนัก 21.3 กิโลกรัมนะครับตอนเปิดตัวใหม่ๆที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ 9,000 ไอ้ 90,000 เยนนะครับเกือบแสนเยนนะครับตัวนี้นะครับตอนเปิดตัวใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูเลยนะครับคลิปแรกผมก็จะเปิดเพลงบรรเลงก่อนนะครับเดี๋ยวตอนสักพักนึงก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะครับลองฟังดูนะครับเสียงดีมากครับกำลังขับไม่ต้องกลัวนะครับสุดยอดนะครับนี่เปิดลำโพงคู่เดียวนะครับThank you.
ปรับได้หมดนะครับไม่มีข้อแคกนะครับบาลานซ์ต่างๆนะครับทุ่งให้ฟังบ้างนะครับลองฟังดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดแผ่นแป๊บนึงก่อนนะครับตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะครับรอเพลงก่อนนะครับนี่ผมถ่ายหน้าบ้านนะครับอาจจะมีเสียงกวนบ้างนะครับมิเพลงทั่วไป
ใครจะหนีได้นานขอทนเดินทางแม่นกลางหรือใครถึงมันไกลไกลแค่ไหนทั่วพื้นเมืองไทยลิบลาถ้าหากวันใดมิใกล้ไกลนั้นเริ่มเลือนลามิเพลงจงสุขเถิดหนาสายันสัญญาขอลาแฟนรุ่นนี้นะครับเป็นแอมระดับงานพรีเมียมของโซนี่เลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ